เริ่มต้นอยากจะเล่าอะไรให้ฟังไหมวันนี้สนุกมากสนุกเรื่องอะไรเนาะเล่าโชว์กันฟังมาเชิญสนุกเรื่อง GPS ตอนแรกก็ยังงงว่าเฮ้ยเราจะใช้มันยังไงให้มันชำนาญในสุดก็มาหาวิธีเจอว่าอ๋อเราต้องดูเหมือนเข็มทิศนะดูว่าอ๋อมันเป็นแม่เหล็กว่าเราไปทางไหนแล้วก็ตอนแรกก็ไปตามแผนที่เดี๋ยวนี้เราชี้ลูกเดียวชี้จนถึงก็แปลว่าก่อนออกจากบ้านที่นู่นตั้ง GPS ที่นี่เลยใช่ไหมครับปักเป้าเลยปักบนเลยแล้วก็มาตาม GPS ถูกต้องไหมถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันถูก 100% แน่ใจถูกไหมก็เรียนรู้กับมันนั่นแหละคือความรู้แต่ผมว่าอยากให้ 5G มาเร็วๆมันช้าเกินไปอยากจะใช้ไปบอกนาซาป่ะงั้นไปคุยกับกลุ่มนาซาป่ะไอ้ 4G ก็ให้มันทำให้มันได้ทุกส่วนเถอะนะครับคืบยังไม่ได้เลยจะเอาศอกแล้วมันจะไปได้ยังไง นะ1ยังไม่ได้จะเอา2แล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมมันก็ได้ความคิดความฝันอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมอนุบาลยังไม่ผ่านเลยแล้วปริญญาแล้วเป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คิดถึงจะเอามะพร้าวปลูกต้นมะพร้าวเป็นไหมล่ะปลูกต้นมะพร้าวคิดแต่จะเอามะพร้าวสิคิดปลูกเสียไปเอาน้ำหนึ่งก็ที่ปลูกเข้าใจไหมมะพร้าวเป็นลูกถือว่าร้อยก็แล้วกันนะหนึ่งยังไม่ได้เลยจะเอาร้อยแล้วหาเงินใช้สักบาทเดียวไม่ได้จะเอาวันละร้อยร้อยได้ไงวะว้าใส่เขาว่าแล้วใช่หรือเปล่าจริงไหมนี่ว่าก่อนจะคิดหาวิธีหาเงินวันละบาทไม่ต้องกระม้าหรอกเอาวันละบาททำไงจะได้เงินวันละบาทมาใช้เนี่ยก็เริ่มคิดแล้วแล้วทำยังไงเขาว่าทำคิดแล้วก็ต้องทำคิดยังไงจะได้เงินวันละบาทคิดไป185ล้านปีก็ไม่ได้สักบาทดีถ้าไม่ทำเห็นไหมทำยังไงจะได้เงินวันละบาทก็ต้องเก็บในกระปุกออมสินเอาอะไรมาเก็บเอามาจากไหนเก็บนั่นน่ะก็เงินที่เราเหลือจากการใช้ในแต่ละวันมันได้มาจากไหนแต่ละวันนะบอกให้หามาเนี่ยเงินแต่ละวันมันได้มาจากไหนต้องตรงนั้นด้วยปัญญาเอาอยู่ในปัญญาเนี่ยเดี๋ยวชะตั้งแต่เด็กมาเนี่ยหาเงินได้ไหมวันละบาทนะ5บาทปัญญาคือสมาธิไม่ใช่งั้นผิดเป้าหมายใช่ไหมล่ะคือมันต้องทำที่ว่าใช่ไหมเคยไปทำงานนู่นนี่นั่นได้รับค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนมาบ้างไหมชีวิตจริงอายุ22ปีแล้วน่ะเคยไหมเนี่ยก็ไม่เคยใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วเนี่ยเราต้องทำให้มันได้แล้วชีวิตจริงเนี่ยอยู่โดยที่ไม่ต้องมีเงินเนี่ยได้ไหมอยู่โดยไม่ต้องใช้เงินอยู่ได้ไหมครับชีวิตจริงไม่ได้ใ
จะให้อยู่ได้ต้องต้องคิดทำงานแล้วก็มีงานอย่างเดียวที่จะมีเงินได้พึ่งแม่อาศัยแม่พึ่งมานานแล้วไม่กลัวแก่ตายหรอแก่ตายแล้วหาเงินไม่ได้สักบาทเดียวอ่ะนี่คือความสุขกันอะไรคืออะไรจะมารองรับความสุขที่ไหนตัวเราเองถ้าหาไม่ได้มารองรับไม่มีรถที่ขับมาขี่มานั่นนะมาจากโน่นถึงนี่เป็นความสุขกันอะไรมารองรับของรถคันนั้นใช่ไหมปัจจุบันรถใช่ไหมเป็นตัวรองรับให้จากบ้านถึงที่นี่ขอเข้ามาไม่รถขายให้ฟรีว่าบอกดูครับใช่ไหมฮะใครไม่ให้ฟรีไม่ใช่น้ำมันฟรีไหมครับฟรีได้มาฟรีเหรอโอเคได้มาฟรีเหรอจริงเลยได้มาฟรีจริงหรือเปล่าคิดให้มันรอบครอบคิดมันรอบบ้านดูสิก็การหาเงินก็ต้องใช้ความจำเป็นของการใช้สติปัญญาว่าเราไม่ต้องใช้สติปัญญาหาอะไรที่หาเงินไม่ใช้สติปัญญาเลยเพียงแค่นี่ปวดเปล่าเยอะแยะมาเก็บใส่ถุงไปขายก็ได้แล้วเงินกำลังบอกว่าต้องทำใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะทำแต่น้อยๆไปจะครับเล่นไม่ยอมทำเล่นจะได้ใช่ไหมล่ะวันนี้ลองบอกแม่สิจนเย็นพรุ่งนี้จะไปหาเงินโดยวิธีไหนทีเนี้ยโดยวิธีไปออกแรงออกได้เหมือนกันออกแรงที่ไหนเนาะเขาจ้างแรงงานน่ะครับวัสดุก่อสร้างดีไหมก็ดีครับลองดูสิไปดูจ้างรายวันดูซิสักวัน2วัน5วัน10วันดูซิว่ามันจะได้เงินมาจริงหรือเปล่าเงินดีกว่ามานั่งดูหาอะไรก็ไม่รู้คอยอยู่นั่นแหละฟังหาอะไรก็ไม่รู้ฟังอยู่นั่นแหละ ใช่ไหมล่ะแล้วมันได้ล่ะ เวลาวันก็หายไปแต่ละวันก็อีกก็พยายามหาเขาเรียกว่ากฎหมายแล้วก็ไม่ต้องพยายามไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนี่นะเอาไปสถานที่ก่อสร้างเขาเยอะแยะเขาขาดคนงานแน่นอนก็เราก็ขยันทำได้นั่นสิสถานที่ก่อสร้างเยอะแยะเลยที่เขาขึ้นไปเจอโฟร์แมนจะไม่รู้มันจะไม่รู้นี่เห็นอยู่แล้วต้องเร็วเสร็จสถานที่ก่อสร้างที่ไหนก็ได้เอาก็เดี๋ยวคือสระบุรีเขามีครับเขามีการทำแบบโยโย่สักอย่างที่เขาบอกคนญี่ปุ่นอะไรเองก็ไม่รู้กันนะไม่เคยไปทำแต่ว่าเคยไปขุดอะไรเงี้ยสับปะรดแล้วทีนี้ก็เหมือนกับได้ทำตอนนึงก็เลยนั่นแหละมันจะไม่ยากอะไรหาเงินเอาแรงไปแลกก็เองครับใช่ไหมล่ะเรามีแรงไหมธรรมชาติให้มาหน้าแรงกายเนี่ยครับแรงกายธรรมชาติให้มานะก็ใช้ธรรมชาติมันเป็นนิดนึงหมอ
้อยพอแล้วพอแล้วอะไรพอขำเยอะพอแล้วพอแล้วเอาพรุ่งนี้ไปทำงานก่อสร้างกันไหมพรุ่งนี้ได้ครับเอาได้ไม่ขำเลยคือจริงไหมครับลุงของพรุ่งนี้ให้แม่ขับรถไปส่งแล้วก็เดินไปคุยกับเจ้าของงานมันอยู่ในงานจริงๆมันเป็นหน้างานเลยหน้างานเขาทำงานจริงๆอ่ะอย่าอายอย่ากลัวอย่าไปตามคนตามแล้วมึนใช่ไหมใส่สว่างเราไปทำอีกสักหนึ่งวันแม่ก็คอยจะแถวนั่นแหละหรือนัดเวลามารับก็ได้ใช่ไหมล่ะลองทำสักวันลองดูสิเป็นไรเป็นไรมันจะได้รู้ว่าทำงานได้เงินมาเนี่ยภูมิใจขนาดไหนยังดีกว่าใช้เงินคนอื่นไม่ใช่เหรอก็ใช่จริงใช่ไหมครับผมว่ามันใช่นะร่างกายอายุขนาดได้22 23ปีแล้วร่างกายขนาดได้โอ้โหขออนุญาตพูดจาเปรียบเทียบหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ครับได้นะมาขอกันนะครับมาขอนะกูแน่นอนนะเราคือมนุษย์นะมันจะด้อยกว่าสัตว์ยังไงวะใช่ครับต้องกินให้หมดครับกับข้าวจานเราต้องกินให้หมดเราอย่าเหลือเพราะว่ามันจะเสียจานข้าวของข้าวสัตว์ทำมาถูกต้องฟังพรุ่งนี้ต้องไปหาข้าวกินเองโดยไม่ต้องใช้ใช่จะให้ใครทำมาให้กินเนี่ยที่โต๊ะแล้วนั้นเอกต้องไปหาสถานที่กินข้าวคิดดีพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเอกจะไปสถานปฏิบัติธรรมไปทำไปช่วยเขาแล้วก็แนบข้าวหุงข้าวกินที่บ้านให้มันได้ก่อนเถอะวะหุงไปแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยกวาดบ้านที่บ้านให้มันเป็นก่อนที่ไปกวาดวัดเป็นแล้วเอาโทษเข้าใจไหมตื่นเช้ามากวาดบ้านที่บ้านให้มันเป็นเช่าก่อนที่จะไปกวาดให้วัดเดินช่างมาซักผ้าตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปซักผ้าสบงจีวรให้กับพระหุงข้าวกินให้ได้ก่อนล้างถ้วยล้างจานให้เป็นเสียก่อนที่ไปทำที่วัดเข้าห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปล้างห้องน้ำผู้ชมที่วัดเห็นไหมยังไม่เป็นเลยยังไม่ไปเกะกะวัดก็อีกต่างหากใช่ครับเกะกะบ้านเนี่ยถามว่าใช่ไหมเนี่ยใช่ครับยังนี้ไม่ดีกว่าเหรอแต่เองก็มีหลุดปากบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพยายามคุมมันด้วยทำไม่ได้ก่อนโมเดลง่ายๆประจำวันนี่แหละออกจากบ้านก็ไปทำอย่างที่เราทำที่บ้านนั่นแหละให้มันขยายใหญ่มากขึ้นใช่ไหมล่ะกวาดห้องทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยห้องตัวเองอยู่อ่ะมันเกะกะมากมายกายกองเละทุกเป๊ะเป็นหมดเลยใช่ไหมก็ใช่ครับต่อไปอยากให้ใครมาทำให้ทำเองยกเว้นมีเงินสัก500ล้านจ้างใครมาทำก็ได้ถ้าไม่เหินนั้นต้องทำเองทำเองแล้วทำเองแต่เอกว่ากฎหมายก็โอเคอยู่แล้วนะแต่ก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยไม่ได้คุยเรื่องกฎหมายนะเนี่ยคือเรื่องกวาดบ้านนะเนี่ยเนี่ยหลุดไปทางกฎหมายได้ไงเนี่ย
วาดบ้านยังไม่เป็นเลยจะไปเรียนกฎหมายแล้วโอ้เป็นหรือเปล่ากวาดบ้านว่าเป็นหรือเปล่าทำกิจวัตรซิก็เป็นครับแค่นอนตื่นตีห้าก็ถือไม่เป็นแล้วเถอะประมาณตีประมาณไว้ด้วยเมื่อเช้าตื่นกี่โมงนี้ดีกว่าเมื่อเช้าตื่นตีจริงเหรอในนาฬิกาไม่ตรงจริงนะแน่นะแน่นะตีห้านั่งตื่นมาปุ๊บอ้าวถามว่าทำอะไรก่อนอื่นหนึ่งก็เข้าสองสองสองก็ไปซื้ออะไรกินเพราะอยู่เงินมาจากไหนมาจากผู้อื่นใครว่าไปชัดแม่มาจากไหนเขาทำงานหรือเปล่าทุกวันเนี่ยวันนี้เขาทำงานหรือเปล่าทุกวันเนี่ยเขามีเวลาทำงานไหมเนี่ยเขาทำงานแต่เขาทำงานแบบไม่บอกเองอ่าแล้วกันเขาไม่บอกเออนั่นอีกบอกก็ได้ครับเออทำงานเรื่องธุรกิจนะครับเป็น L M L M เหรอ L M E นั่นนะเออไม่ใช่ครับเป็นพวกโซ่ครับเป็นเขาเรียกว่าธุรกิจขายตรงเพื่อสมุนไพรนั่นเหรอจ้ะอ๋อครับเคยคิดช่วยแม่ทำบ้างไหมนั่นก็เคยนะแต่ว่าคุณแม่บอกไม่ต้องไม่ต้องทำเองเหรออ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเอกคุณแม่บอกว่าเออถ้าพอได้ทุนแล้วก็แป๊บนึงอาจจะทำถ้ามีก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้กำลังสร้างบ้านหรือว่าน่าจะทำกระจกไม่ใช่ทำอะไรนะหน้ามั้งหน้าทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเสริมสวยจะทำทั้งจริงเมื่อเช้ากวาดบ้านเจอเองหรือเปล่าเมื่อเช้าได้กวาดบ้านไหมก็กวาดบ้านครับแน่ใจนะแน่ใจได้กวาดแน่นะได้กวาดแน่ใจนะว่าลุงออกก็ผมก็นึกถึงลุงออกตลอดก็กวาดบ้านแน่ใจนะแน่ใจนะถามพยานกวาดคืออยากจะกวาดแต่ว่าก็ยังทำไม่เสร็จมันเปลี่ยนปูนซีเมนต์หรือว่ากำลังปูนไม่แต่ตอนที่คุณแม่มาอยู่เองกวาดกวาดข้างบนกวาดข้างล่างแม่ไม่เห็นมันจะมีหน้าบ้านแต่อีกกว่าทั้งหมดอีกกว่าเฉพาะพี่ก็แบ่งกันทำงานเขาแต่งงานอีกทีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการกวาดบ้านโอเคเริ่มก็จะน้อยถูกต้องแหละแล้วขยายวงไปใช่ไหมล่ะไม่ใช่ทำเฉพาะแค่ตัวนั้นไม่ได้หนึ่งก็เป็นห้องของเราสองเป็นห้องอื่นใช่ไหมสามก็เต็มบ้านแล้วใช่ไหมล่ะสี่ก็นอกบ้านแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะแล้วก็ขยายไปเยอะน้อยซักผ้าเองหรือเปล่าซักเองแน่ใจแน่ใจซักเองได้ก็ซักอื่นได้ต่อเคยตักน้ำกินเองไหมเนี่ยก็กินเองตักน้ำเองตักเองกินได้ต้องตักให้ผู้อื่นก็กินด้วยทำได้เคยทำไหมก็เคยครับแต่เออทำเป็นประจำทำเป็นนิสัยใช่ไหมครับแล้วเอกของพูดอะไรมาหาเชิญครับก็สามนาทีว่าไปเลยเชิญเอกเคยเขาเรียกว่าล้างปัสสาวะให้กับแม่ประมาณก่อนที่เอกจะป่วยประมาณหลายครั้งสิบครั้งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเราได้ไปจับเรียกว่าเหมือนจับทรายเหมือนมันเป็นทรายเด็กไปล้างเสร็จปุ๊บเหมือนมือไปโดนทรายเหมือนกับจิตมันละเอียดเหมือนเราได้ทำอะไรสิ่งที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็สิ่งที่มีค่าที่สุดเหมือนว่าถึงแม้จะไม่ใช่ของมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทำมันแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าถึงจะไม่ใช่ของแท้ก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีสารสารปกครองที่ถูกต้องบอกว่าชอบตาต่อเพื่อนก็ต่อจะได้ไปไหนอ่ะคือใจเย็นหน่อยสิมาถึงที่แล้วนั่งไว้ก่อนเฮ้ยมาถึงจะไปเร่งรัดเวลาเออรู้ให้มันใจนิ่งๆหนูสิผมก็เริ่มสังเกตอยู่นะหนีไปไหนล่ะนั่งเถอะผมเริ่มสังเกตอยู่แล้วแหละเออแค่ผมเอาหางตาไปก็เริ่มรู้แล้วจะต้องช่วยอะไรเออนั่งนิ่งๆผมพูดเนี่ยแต่หางตาผมไปโน่นจะหาจังหวะช่วยผมเป็นคนที่ผมจะมีจังหวะช่วยอะไรอะไรอยู่เดี๋ยวคิดว่าผมไม่สนใจนะครับผมมันจะแยก
ปากผมไปยังเต้าผมไปยังได้นะผมแยกกระสอบผมได้นะเดี๋ยวก็ตอนนี้เอกก็โชคดีแต่ว่าคือพอเล่าได้3อีก2อีกนึงนะ30วิให้3นาทีบอกในการบ้านสตอรี่นะจะเล่าให้ฟังวันนี้ฮะก็จับเวลา3นาทีเมื่อเช้าจัดบ้านแล้วก็เหมือนกับว่าปัดกวาดสิ่งไม่ดีออกจากบ้านมันไม่ใช่มันนี่คือการกระทําของเราเรื่องสักเรื่องนึงimagination เรื่องขึ้นมาหนึ่งเรื่องก็นิทานธรรมชาติเรื่องนรกกับสวรรค์นะตอนแรกก็เอกก็ฝันว่าเอกไปประตูนรกนะแล้วก็เปิดประตูนรกแล้วก็เอาคนชั่วใส่กรงนรกแล้วก็จับทำโทษนะครับทีนี้ก็ทำโทษก็ไม่ได้รุนแรงแล้วก็ประมาณแบบว่าเหมือนกับเด็กอนุบาลโดนตีแป๊ะๆเขาก็ทนไม่ได้แค่นี้ก็ทนไม่ได้ก็จบตกลงอยากจะทำโทษหรือว่าอยากจะอยู่ต่อหรือว่าไงเขาก็บอกว่าอยากอยู่ต่อก็ต้องทำความดีถ้าไม่ทำความดีก็โดนทำโทษอีกก็ต้องยอมอยู่ต่อก็ทำความดีก็มีแค่ทางสองทางนั่นเองก็เอาทางเดียวก็จบเรื่องแค่นี้แล้วฟังเล่าสามนาทีให้จบจากบ้านมาถึงที่นี่ถามว่าผ่านอะไรมาบ้างเล่าไว้ให้หมดเห็นอะไรสองข้างทางแล้วต้องไฟเขียวไฟแดงด้วยสถานที่ด้วยก็ผ่านสุนัขครับผ่านสถานที่สองข้างทางด้วยถนนสองข้างทางก็เห็นอะไรบ้างบอกมาเห็นรถไม่ใช่บางอย่างเอาเป็นความจริงจากบ้านมันนี่เห็นอะไรบ้างเห็นกระจกนะตั้งแต่ออกจากมีนบุรีอ่ะก็มาแวะไหนแล้วมาเจออะไรก็ใช่เออก็ให้เล่าประสบการณ์ตรงแท้ๆเลยโอ้ยจากบ้านมาถึงนี่ไปแวะไปเที่ยวไปแวะตรงไหนว่าอยู่ที่นี่ไปเจอสถานที่ยังไงพูดใครพูดจาอะไรกับใครก็เห็นเพื่อนตั้งแต่เรียนหลายคืออัสสัมชัญไม่ได้ไปหลายปีก็เห็นเพื่อนแล้วก็ทีนี้ก็ไม่ได้เจอเมื่อเช้านี่เห็นไหมที่พูดก็เห็นอยู่ไหนล่ะได้คุยกันไหมก็คุยกันไหมล่ะก็ได้คุยว่าไงคำกับคำคือว่าเราต้องมีความสุขว่าได้คุยกันมาอย่างไรบ้างคำกับคำเบิร์ดไบเบิร์ดนี่นะอ๋อได้คุยนะถ้าเอาจริงๆนะคือว่าเป็นไงบ้างแล้วก็เรียนต่อชั้นอะไรเพื่อนที่วันนี้ชื่ออะไรชื่ออธิวัฒน์ไม่เชื่อก็มีใช้ครับว่าดีช่วยเลยสิโอ้ยกินตับก็ขำๆแล้วเพื่อนกับเพื่อนเจอหน้ากันอย่างนี้หรือเปล่าก็เจอหน้ากันแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็เมื่อเช้านี่เจอหน้ากันใช่ไหมกำลังพูดเรื่องเมื่อเช้านี่นะไม่ใช่เดือนที่แล้วนะไม่ได้นะเมื่อเช้าเจอใครเลยแปลว่าตอบไม่ตรงคำถามบอกว่าให้เล่าเรื่องออกจากมินบุรีมาถึงนั่งเกล้าเนี่ยเห็นอะไรบ้างสองข้างทางสถานที่นะถ้าเจอผู้คนมีใครบ้างได้คุยกันว่ายังไงก็ถ้าผู้คนนะครับก็ไปถามว่าได้คุยไหมจากมินบุรีมาที่นี่ได้คุยกับใครไหมครับได้คุยครับมีใครบ้างว่าไป1 2 3มีคุณแม่มีก่อนมีญาติต่อเ
อนเดินทางมานี่นะไม่ใช่ว่านั่งอยู่ที่บ้านนะเออขึ้นรถเนี่ยเดินทางมานี่คุยกับคุณแม่คือเออไม่ได้แวะข้างทางใช่ไหมไม่เออเมื่อไม่ได้แวะข้างทางมันก็คุยคนอื่นไม่ได้ก็ถูกก็อยู่แค่นี้ใช่แล้วได้บอกคุยคนอื่นได้ยังไงล่ะเออจะพูดถึงเพื่อนทำไมในเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยคำถามออกจากมินบุรีเนี่ยขึ้นรถมาเนี่ยมาที่นี่ถามว่าเห็นอะไรบ้างสองข้างทางนะบอกกันหน่อยได้ไหมตลาดสดตลาดแห้งว่าไปด้วยต้องสุดแท้แต่ที่เห็นน่ะตึกรามบ้านช่องอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ใช่ไหมล่ะแม้กระทั่งสีแยกไฟเขียวไฟแดงเข้ามาคอยทางรับผมฟังไม่รู้ถ้าคะแนนมีคะแนน10เอาคะแนน100อะไรกันมี1คะแนน100เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดยังไม่มีคะแนนให้นะเนี่ยใช่มั้ยล่ะเขาจะได้บอกจะให้การบ้านเราเรื่องอะไรก็ได้ให้เวลา3นาทีแต่ว่าคิดเรื่องมาเล่าให้ฟังก็ไม่ได้นั่นเองเราเรื่องหุ่นเรื่องเอามันจะเปลี่ยนเรื่องแล้วจากบ้านมาที่นี่นะบอกสิเขียนเขียนเจออะไรบ้างเอาเขียนเข้าไปจำได้1 2 4 5จากมินบุรีมาที่นี่ เออเจออะไรบ้างเขียนสองข้างทางมันชัดๆอ๋อจะมาตรวจการบ้านทีเดียวให้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงอ่ะให้กรอกเอกสารเดินนี่ถ้าอย่างนี้เดินไงเดินไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยThank you.
่